โบเวนดาพูดเรื่องความรักครั้งใหม่เป็นอีกหนึ่งสาวในวงการบันเทิงที่ถึงเก่งและสวยมากความสามารถสหรับโบเวนดาคุณแม่สุดสวยสุดที่รักของลูกสาวน้องมะลิกับลูกชายน้องออโต้ซึ่งที่ผ่านมานั้นโบจะต้องทํางานทั้งในและนอกวงการอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งที่ผ่านมาโบก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ตั้งใจทํางานและเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนมาเป็นอย่างดีและอย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าโบนั้นต้องทํางานคนเดียวเพราะว่าสามีอย่างปอทฤษฎีเพะเอกตลอดการ น,นั้นได้จากโลกนี้ไปหลายปีแล้วซึ่งตั้งแต่ที่ปอจากไปโบก็ทําแต่ง,งานไม่เคยได้สนใจเรื่องความรักเลยแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีคนมาจีบบางล่าสุดโบก็ได้ออกมารายการแฉและเล่าเรื่องว่าความรักครั้งใหม่ว่าจะมีอีกหรือไม่โดยโบได้เล่าเอาไว้ว่าจริงๆแล้วโบไม่ได้ปิดการเรื่องความรักแต่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญในชีวิตโบคือทุกสิ่งวันนี้โฟกัสที่ลูกๆและที่สําคัญก็คือโบไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องเจอใครหรือมีความรู้สึกว่ามนุษย์เราทุกคนมีความอยากแกะกล่องใหม่ ไม่มีใครอยากได้ของมือสองอันนี้ความคิดโบโบเองนะแต่ว่าแต่โบก็ไม่ได้ดูถูกค่าของตัวเองแต่อย่างใดอาจจะมีหลงบาบ้างที่อยากสะสมของเก่าแต่เราก็ไม่อยากเป็นของเก่าให้คุณมาสะสมเราก็เลยรู้สึกว่าไม่มีก็ได้ชีวิตเราก็มีความสุขดีทําเอาวิธีกอนอย่างมดดาข้าชาพาถึงกับเอ่ยปากชมเลยคะ่ะว่าความคิดนั้นรถดมากๆนอกจากนี้แล้วยังถามอีกด้วยว่าถ้าสมมติน้องมะลิโตขึ้นแล้วให้แม่มีคนดูแลได้ซึ่งโบก็ตอบว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วคําถามนี้มีคนมาถามเหมือน การว่าทุกวันนี้ปิดไหมหรือว่ากล้าที่จะเปิดใจหรือเปล่าเพราะว่าบางคนทุกคนคือเขาไม่สนหรอกว่าเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นโบมองเป็นเรื่องอนาคตแล้วการช่างมันแต่ถ้าถามว่าวันนี้ปิดตัวเองไหมก็ไม่ได้ปิดค่ะแต่แค่ไม่ได้คิดว่าจะเปิดเพื่อเอาใครเข้ามาสักเท่าไหร่ไม่อยากตังกฎเกณฑ์เพราะว่าเราเองก็มนุษย์คนหนึ่งไม่อยากไปกดดันชีวิตแต่นวันนี้ก็มีความสุขกับการได้อยู่กับลูกๆที่ผ่านมาก็มีคนเข้ามาทักหาบ้างทั้งที่มีตัวตนจร,จริงๆแล้วก็ไม่มีและที่เป็นตัวตนส่วนใหญ่จะเป็นต่าง ชาสมดไม่มีคนไทยเราก็กดเข้าไปอ่านนะแต่ไม่ได้ยอมรับบางคนบางคนก็รวยแบบแถบดูใบเขาอยากคุยกับเราส่งเอกสารมาให้ดูว่าเขาเป็นคนจริงๆแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่อยากตอบโตอยู่แล้วก็แค่อ่านอ่านดูว่าคนนี้คือคนจริงๆสรุว่าโบไม่ได้ปิดการเรื่องความรักนะคะแต่ว่ายังอยากมีความสุขกับการเลี้ยงลูกอยู่มากกว่านั่นเองเลยคะ่ะ